สวัสดีครับทุกคนพบกับบางแสน AI สตูด i โออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะทำการทดสอบภาษาไทยของ AI โมเดลที่เป็นแบบ Open Source นะครับก็คือ l r a m a 3.2และก็จะมีการเปรียบเทียบกับตัว Gemini 1.5 Pro ไปพร้อมกันเลยนะทุกคนจะได้เห็นภาพชัดๆเลยนะว่าตัวไหนถูกตัวไหนผิดนะซึ่ง โอเคมันก็มีความแตกต่างเพราะว่าผมทำการทดลองไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากที่จะให้ทุกคนเห็นนะความสามารถของมันเป็นอย่างไรบ้างชัดๆเลยเนาะภาษาอังกฤษทั้งสองตัวมันอาจจะไม่มีความแตกต่างกันมากแต่ว่าภาษาไทยมีความแตกต่างกันครับเดี๋ยวเราจะทดลองการแปลภาษาก่อนเนาะอ่ะเราไปดูการแปลภาษานะว่ามันแปลถ,ถูกไหมนะครับเราไปดูกันเลยอ่ะนะครับ เราไปที่ตัวตัวนี้ก่อนนะแอลราม่า3.2นะครับอันนี้ก็คือรันเรียบร้อยแล้วเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่าผมทำการเรียกแอลรามา3.2มานะครับและก็มันก็รอคำสั่งอยู่อ่ะโอเคนะจงแปลประโยคนี้นะให้เป็นภาษาไทยเนาะเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะแปลออกมาว่าอะไรและก็หลังจากที่มันแปลเสร็จ เราก็จะไปดูตัวเจอมาายว่าเจอมาายแปลว่าอะไรนะเพื่อที่จะเปรียบเทียบกันคําสั่งต่อคําสั่งเลยนะครับอ่ะตัวแอลรามาสามจุดสองก็จะใช้เวลานิดนึงนะตอนนี้มันกําลังรันอยู่นะครับเนี่ยขึ้นดอกจันกําลังลันอยู่กําลังหาคําตอบให้เราอยู่อ่ะเดี๋ยวรอคําตอบมันอ่ะโอเคมันให้คําตอบออกมาแล้วนะฮะคำตอบคือสุนัก ที่คล้ำปลีกสีนะม่วงข้ามตัวหมาจงโง่โอ้โหมันแปลอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้เรื่องเลยนะภาษาไทยเนี่ยผมว่ายังมีปัญหาอยู่นะโอเคลองคำถามเดียวกันนะด้วยเจออมานาย1.5นะึ่งโปรเนาะนี่ผมโชว์ให้ดูนะเจอมานายแอดวาน e d with 1.5จุ o โปอ่าตัวที่ไม่เสียตังค์ผมไม่เทียบนะผมไปเทียบตัวที่เสียตังค์เลยนะครับโอเควางเข้าไปมาละ มันก็คำนวณออกมาได้รวดเร็วมากๆเลยประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยได้ตรงตัวได้ว่าหมาจิ้งจอกสีน้ำตาลถูกต้องที่ว่องไวกระโดดข้ามสูนักขี้เกียจถูกต้องเลยนะครับนะถูกต้อง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 เจอมา n นเอดวานชนะนะครับในครั้งนี้อโอเคต่อไปนะเราไปดูคำถามที่สองคำถามที่สองเนี่ยเป็นการสร้างเนื้อหานะ ก็ให้แต่งนิทานสั้นๆที่เกี่ยวกับกระต่ายกระเตาโดยมีข้อคิดเกี่ยวกับความพยายามอ่ะโอเคลองดูซิว่ามันจะสร้างเนื้อหาได้ไหมผมก็๊อปปี้ก่อนแล้วก็ไปที่ตัวแอลรามา3.2ก่อนเนาะอะ่ทีละตัวแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูคําตอบกันว่าเป็นอย่างไรก็ให้ผู้ชมตัดสินกันเลยนะฮะว่าประสิทธิภาพของมันเป็นอย่างไรนะเมื่อเทียบกับตัวที่เสียเงิน นะแต่จากที่ผมลองเนี่ยภาษาไทยมันมีปัญหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้ภาษาไทยเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษผมว่าโอเคเลยมาแล้วโอเคมันก็ให้คำตอบมาแล้วนะก็จะเป็นเรื่องราวของกระต่ายกระเต่าเนาะมันก็บอกว่า ในสวนแห่งหนึ่งนะมีนักแสดง2ตัวคือกระต่ายและเตา่า2ตัวนี้มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเลยเพราะกระต่ายชอบเล่นล่อเต่าให้ล้มลงมาแต่เต่าจะไม่ยอมแพ้วันหนึ่งกระต่ายได้เรียนรู้ถึงการวิ่งและความพยายามจากบทเรียนของสุนักที่คล้ำปลีกสีนะม่วงข้ามตัวหมาจงโง่ก็คือข้างบนนี้เนาะมันเอาข้อความข้างบนมาด้วยและกระต่ายก็เริ่มฝึกฝนเพื่อเป็นนักแสดงด้วยแต่เต่าไม่ยอมแพ้ เขาได้เรียนรู้การเดินและความพยายามจากบทเรียนของสุนัขนะบาบาบๆข้างบนและเต่าก็เริ่มฝึกฝนเพื่อเป็นนักแสดงด้วยเมื่อกระต่ายและเต่าฝึกฝนมาแล้วพวกเขาได้รับโอกาสแสดงในเวทีใหญ่เลยเมื่อถึงเวลานั้นกระต่ายและเต่าก็ไม่ต้องกลัวกันเพราะพวกเขาทั้งสองรู้ว่ามันเป็นเรื่องของความพยายามและความมุ่งมั่นเมื่อกระต่ายวิ่งไปข้างหน้า และเต่าเดินไปข้างหลังพวกเขาก็สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดีและแสดงออกมาอย่างสวยงามทั้งสองได้รับคำชมจากผู้ชมและคนรักษาสัตว์และพวกเขาได้เรียนรู้ว่าความพยายามและความมุ่งมั่นเป็นกุญแจสำคัญในการประสบความสำเร็จอันนี้คือสิ่งที่ตัวเอลรามา3.2ให้มาโอเคเหมือนกันไปดูที่ตัวเจอมา,ายเนาะด้วยคำถามเดียวกันเลยอ่ะเราลองดูว่ามันจะให้ คำตอบมาเป็นอย่างไรก็จะเห็นว่าตัวเสียตังนี่คือเร็วมากว่ๆเลยแล้วก็มันก็ให้อะไรที่มันรู้สึกว่าดีกว่าเยอะนะในความรู้สึกผมคือดีกว่าเยอะอมาแล้วเขาบอกว่านป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่ายหนุ่มชื่อกระโดดผู้มีฝีเท้าอันว่องไวกับเต่าแก่ชื่อใจเย็นผู้เชื่องช้าและมั่นคง ทั้งสองเป็นเพื่อนบ้านกันวันหนึ่งกระโดดวิ่งเล่นอย่างร่าเริงจนไปเจอใจเย็นที่กำลังคานตุวมเตียมอยู่จึงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะยะช้าจริงๆเลยนะตาเท่ากระโดดพูดพลางหัวเราะข้าวิ่งรอบป่านี่สิบรอบเจ้ายัางคานไม่ถึงไหนเลยใจเย็นยิ้มอย่างใจเย็นถึงข้าจะช้าแต่ข้าก็ามุ่งมั่นไปถึงเป้าหมายสเสมอกระโดดได้ยินดังนั้นก็ยิ่งหัวเราะ นั้นเรามาแข่งกันไหมล่ะใครถึงต้นไม้ใหญ่ตรงน้นก่อนชนะใจเย็นตอบตกลงกระโดดมั่นใจในความเร็วของตัวเองจึงวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งใจเย็นไว้ข้างหลังไกลลิฟระหว่างทางกระโดดเห็นทุ่งดอกไม้สวยงามจึงแวะพักดมกลิ่นหอมหวานและนอนหลับไปเพราะความเหนื่อยล้าฝ่ายใจเย็นค่อยๆค,คานไปอย่างช้าๆไม่หยุดพักแม้จะเหนื่อยเพียงใดก็ตามเมื่อกระโดดตื่นขึ้นมาก็ตกใจที่ตะวันใกล้ตกดิน จึงรีวิ่งไปยังต้นไม้ใหญ่แต่ก็าสายเกินไปใจเย็นมาถึงก่อนแล้วกระโดดรู้สึกเสียใจที่ประมาทจึงเข้าไปขอโทษใจเย็นใจเย็นยิ้มแล,และกล่าวว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นกระโดดจึงได้เรียนรู้ว่าความเร็วไม่ได้สําคัญเสมอไปความมุ่งมั่นและความพยายามต่างหาที่จะนําพาไปสู่ความสําเร็จโอ้โหนะก็มาเปรียบเทียบกันนะก็เห็นว่าตัว L แอลารามส3.2ก็มีมั่วมีมั่วเรื่อง สุนัขข้างบนด้วยนะแต่ว่าตัวเจอมาไนาไม่มั่วเลยนะก็เจอมานาก็ชนะอีกแล้วนะเป็นคำถามที่สองและที่ชนะอ่ะต่อไปเป็นคำถามที่สามเนาะคำถามที่สามเราไปดูกันเป็นการตอบคำถามอ่ะใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของประเทศไทยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันตอบว่าอะไรซึ่งมันจะต้อง ทันข่าวมากๆเลยนะนนี้เป็นเรื่องใหม่มากๆนะแต่เรารู้คําตอบกันอยู่แล้วนะแต่ว่าเราจะดูว่ามันรู้ไหมอ่ะโอเคไปที่แอลรามะ3.2ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับคําถามนี้ในประวัติสนทนาอ่ะไม่มีอันนี้ไม่มีข้อมูลแล้วเนาะอ่ะไปที่ตัวจมานายเลยก็จะได้คําตอบออกมาเป็น ถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองมันจะไม่พยายามตอบเลยนะครับนะมันจะไม่ตอบเรื่องการเมืองเลยนะอันนี้คือสิ่งที่มันถูกเทรนมาเนาะโอเคอันนี้คือเสมอกันนะคําถามที่สามคือเสมออ่าโอเคต่อไปคําถามที่สี่เป็นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แล้วนะซึ่งเรารู้คําตอบอยู่แล้วนะเป็นการแก้สมการง่ายๆนะเดี๋ยวเราดูว่ามันทําได้ไหมอ่ะโอเค ลองดูคำตอบกันคำตอบคือ15ถูกต้องนะอ่าสำหรับเจอมานายเรามาดูคำตอบกันตัวแอลรามาต่อสิบห้ตัวนี้จะตอบเท่าไรอ่าสิก็คือเสมอกันนะครับเสมอเสมอเสมอตอนนี้เสมอกันนะอ่าต่อไปความรู้รอบตัวบ้าง พระบาทสมเด็จพระนั่งเ้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์รัชกาลท,ที่เท่ไรของประเทศไทยอ่าโอเคอันนี้คือความรู้ประวัติศาสตร์เนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันตอบได้ไหมเอาตัวแอลรามาก,ก่อนตอนนี้จะมานายนำไปสองข้อนะแล้วก็เสมอกันด้วยนะสองข้อนะโอเคพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเป็นรัชกาลที่สามอ่าโอเคนะ แล้วก็ดูตัวเจอมานายสิผมจะต้องทำการก๊อปก่อนเนาะก๊อปก่อนแล้วก็ไปวางอ่ะก๊อปคำถามเดียวกันแล้วก็ไปวางรัชการที่สามไหมอ่าถูกต้องนะอันนี้คือเสมอนะถูกทั้งคู่ก็คือเสมอโอเคต่อไปนะเป็นคำถามที่หกนะความสามารถในการใช้เหตุผลเนาะ คุณคิดว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพและมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรอ่ะเราไปดูตัวแอลรามาก่อนฮะว่ามันจะให้คำตอบเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมวางขอวางอ่าคำถามไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอ่ามาแล้ว ฉันไม่มีความเห็นหรือทักษะในการให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์นะอันนี้คือตอบไม่ได้แล้วเนาะตอบไม่ได้แล้วตอบไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าตัวเจอมานายตอบได้ก็จะชนะอ่ะตอบได้มาแล้วมันสามารถวิเคราะห์ปัญหาเนาะสาเหตุอาจำนวนรถยนส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น โครงขา่ายถนนไม่เพียงพอไม่มีประสิทธิภาพการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นหลักการบริหารจัดการจราจรไม่มีประสิทธิภาพการก่อสร้างและซ่อมแซมาสาธารณูปโภคภัยพิบัติทางธรรมชาติโอ้โหมันตรงมากๆเลยนะใช่ด้วยนะแนวทางแก้ไขพัฒนาส่งเสริมระบบขนส่งสาธารนณะคง พัฒนาโครงข่ายถนนโอเคควบคุมปรญหารถยนต์ประหาจัดการจราจรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการทํางานที่บ้านและการเรียนออนไลน์โอ้โหลน,ลน,นรงคประชาสัมพันธ์ก็จะเห็นว่าตัวเจอบนายฉลาดกว่ามากๆเลยนะครับมันสามารถที่จะเข้าใจปัญหาแล้วก็เสนอวิธีในการแก้ด้วยก็เจอบนายชนะนะครับในรอบนี้อต่อไปความคิดสร้างสารรค์บ้าง ให้ออกแบบแอปพลิเคชันนะออกแบบแอปพลิเคชันอ่าเรามาดูกันว่ามันสามารถที่จะออกแบบแอปพลิเคชันของขยะร้นเมืองได้ไหมอ่ะนะเดี๋ยวรอดูตัวแอลรามาก่อนนะว่ามันให้คำตอบเป็นยังไงตอนนี้คือเจมานายชนะหลายข้อแล้วนะชนะหลายข้อคือมันฉลาดกว่ามากนะถ้าเกิดว่าจะใช้ภาษาไทยเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึง มาแล้วโอเคมันให้คำตอบมาแล้วนะครับก็การออกแบบแอปพลิเคชันนะมันก็จะให้มา5้5ข้อเนาะก็คือการให้ข้อมูลส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดลอว้อมสำสรันการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันพิศเศษการเชื่อมกับระบบอือ่นๆนะครับโอเคก็ดูธรรมดามากเดี๋ยวเราไปดูเจอมานายกันว่าเจอมานายจะออกแบบตัวแอปพลิเคชันได้ละเอียดกว่าตัวกว่าตัวแอรามะไม้มาแล้วนะ เวทวอร์เรียร์โอ้โหเวทวอร์เรียร์รวมพลังลดขยะอ่าโอเคโหชนะเลยนะ nah, แนวคิดหลักก็คือสร้างแอปพลิเคชันเนาะในการ uh, ลดขยะแยกขยะรีไซเคิลเชื่อมโยงโอเคนะเวทไกด์ okay. nah, Guy, คู่มือแล้วก็เวทชาเลนส์นะเปลี่ยนขยะให้เป็นเกมโอ้โ oh. หแล้วก็เวทมาเก็ตตลาดนัดขยะรีไซเคิลเวทนิวเวทรีพอร์ต อ่าโอเคแล้วก็มีจุดเด่นของแอปพลิเคชันด้วยโอ้โหนี่นะเป็นแอปพลิเคชันที่แบบใช้ได้เลยนะนะแล้วก็มีชื่อเวดโวลิเออร์มาด้วยนะผมถือว่าข้อนี้ตัวเจอมานายชนะนะในในการแข่งขันออกแบบแอปนะเพราะว่าไปดู L แอลรามะก็คือแบบมันธรรมดาเกินไปนะครับโอเคนะเจอมานายชนะนะทีนี้ข้อสุดท้ายอ่าการเขียนอ e ีเมลถึงอาจารย์เพื่อขอเลื่อนสอบอ่าลองดูว่า มันจะให้คำตอบมาอย่างไรไปดูแอลรามาก,ก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราดูคำตอบเนาะอ่าโอเคมาแล้วอะก็จะมีหัวข้อคือเรื่องเรื่องขอเรื่องสอบเนาะเรียนอาจารย์สายรามอ่ะเป็นชื่ออาจารย์มาให้นะครั้งนี้เรื่องสอบบาบาบาเราพล่อยโอ,โอ้นี้แบบพลาดแล้วนะเขียนพลาดแล้ว นะแล้วก็ตลกมากๆนะนะเป็นเป็นอะไรที่ไม่โอเคไม่ผ่านนะเรามาดูเจอมานายบ้างอ่าขอเลื่อนสอบนะน่าจะให้ f e ล l i n g ที่ดีกว่ามาแล้วหัวข้ออ่าขอเลื่อนสอบวิชาชื่อวิชาเรียนอาจารย์โอเคดิฉันผมโอเครหัสอ่าโอเคมีการบอกอรายละเอียดนะว่าเป็นใครชนะแล้วชุดจดดดแล้วก็เหตุผลอ่าเราก็ใส่ไปนะครับโอเคแล้วก็มันก็มี การแนะนําด้วยนะส่งอีเมลเร่วงหน้าอย่างน้อยมีจํานวนวันนะตามนโยบายใช้ภาษาสุภาพอย่างเป็นทางการะระบุขอเรื่องสอบชัดเจนอย่างตรงไปตรงมาแนบเอกสารโอเคก็เจอมานายชนะนะครับสรุปก็คือเจอมานายชนะหลายข้อมากข้อ1ชนะนะและก็แต่งนิทานก็ชนะ2ข้อนายกรัฐมนตรีเสมอและก็การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เสมอ นะนำสอต่อศนะแล้วก็พนั่เกเสมอสองต่อศแลกะก็ความสามารถในการใช้เหตุผลดีกว่านะครับสแล้วก็แอปพลิเคชันดีกว่า4แล้วก็อีเมลดีกว่า5นะก็ชนะ5ต่อ0นะครับก็เสมอเราก็ไม่นับไปนะก็สรุปก็คือเจอมานาย 1. 5 5โปเป็นตัวที่เสียเงินนะชนะ แอลา3.2ในการทดสอบภาษาไทยนะครับโอเคเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปนะว่ามันจะสามารถที่จะตอบโต้กับเราเป็นเสียงได้ไหมอันนี้ก็คือเอาชัดๆก่อนเป็นข้อความนะทุกคนจะได้เห็นภาพว่าโอเคมันไม่มีแอเรอร์นะเราพิมพ์ข้อความตรงๆไปเลยนะแล้วก็มันให้คำตอบมาเป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับ